เราเป็นสาวกของพระพุทธเจ้านะให้นึกภูมิใจที่เราได้เข้ามาบวชในพระพุทธศาสนานี้ไม่ใช่ว่าคนอย่างใดอย่างไรก็จะจับเอามาบวชได้ทั้งหมดต้องเป็นคนมีบุญวาสนามีร่างกายสมบูรณ์ไม่วิปริตไม่เสียองค์ะและทางจิตใจก็ไม่วิปริตเลือกกันซะเต็มที่นะกลัวจะได้รับเข้ามาบวชนี่ถ้าคนใดมีความวิบัติขัดข้องในอวัยวะร่างกายหรือตลอดถึงจิตใจไม่ปกติอย่างนี้เพื่อนก็ไม่รับเอาบวชให้นึกดูให้ดีเพราะฉะนั้นผู้ที่ได้เข้ามาบวชนี่จึงชื่อว่าเป็นผู้มีบุญมีวาสนาบางคนเมื่อเป็นคฤหัสถ์มันก็ไปคบเพื่อนเสเพต่างๆนานาไปซ่องเสพของเสพติดให้โทษจนร่างกายทรุดโทรมอย่างนี้มันอันนี้นี่ไม่มีใครทำให้ใครไม่ใช่กรรมเวรหนหลังอะไรอันนี้นะตัวเองทำให้ตัวเองในปัจจุบันนี่แหละรู้ไม่เท่าเอาไม่ทันนึกว่าเป็นของดีแต่แล้วมันก็ยังมีบุญนั้นหนึ่งโยโดนบันดาลให้ได้มาบวชคนเราเนี่ยอย่างนี้แหละมันทำทั้งดีทั้งชั่วมาในสงสารนี่นะเอากรรมดีมันผัดดลบันดาลให้หมุนไปทางดีกรรมชั่วมันก็ขวางไว้ไม่ให้ก้าวไปนี่ให้ดูให้รู้คนเรานะการเป็นนักบวชนี่แหละได้ชื่อว่าเป็นการมีโอกาสได้เว้นจากการกระทำกรรมชั่วเช่นเบียดเบียนบุคคลอื่นและสัตว์อื่นอย่างนี้เราเว้นได้เด็ดขาดไปเลยสำหรับเป็นนักบวชนี่ถ้าเป็นคฤหัสถ์แล้วหากว่าผู้นั้นไม่มีศรัทธาแรงกล้าจริงๆในศีลแล้วมันก็เว้นจากการเบียดเบียนไม่ได้เลยก็ไปทำบาปทำกรรมใส่ตัวเองไปอย่างนั้นแล้วก็กรรมเวรเนี่ยมันก็ติดสอยห้อยตามไปเอาทำกรรมเวรแต่หนหลังนุ่นกรรมเวรเนี่ยมันก็ติดสอยห้อยตามมาในชาตินี้เมื่อมันตามมาทันเวลาไหนมันก็ให้ผลเวลานั้นชีวิตของผู้นั้นก็ถึงซึ่งความวิบัติขัดข้องนานาประการจะตายก็ไม่ตายจะหายก็ไม่หายให้ทนทุกข์ทรมานอยู่งั้นแหละนี่แหละเรื่องกรรมชั่วต้องรู้ไว้พระสาวกของพระพุทธเจ้าทั้งหลายที่ท่านบวชเข้ามาแล้วไม่สึกอยู่ไปตลอดชีวิตได้บางท่านก็ไม่ได้มรรคได้ผลอะไรก็เพราะท่านเห็นภายในบาปกรรมของผู้ครองเรือนนี่แหละผู้ครองเรือนมักจะสร้างกรรมสร้างเวรใส่ตัวเองดังนั้นเมื่อบวชเข้ามาแล้วถ้าจิตใจกระสันอยากศึกมาเมื่อไรมันก็นึกถึงกรรมถึงเวรที่ตนออกไปแล้วจะต้องไปสร้างกรรมสร้างเวรอันชั่วร้ายกรรมเวรนั้นจะติดตามสนองให้ไปตกนรกหมกไหม้ได้รับทุกข์ทนทรมานเมื่อมันคิดได้อย่างนี้แล้วมันก็กลับจิตได้เพราะกลัวภัยในนรกแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็มานึกถึงชีวิตที่เกิดมาในโลกนี้นะ
มีอายุสั้นน้อยเดียวหนึ่งเราจะมาถือเอาอายุสั้นเท่านี้แล้วไปทำบาปทำกรรมชั่วใส่ตัวเองไปไปมามาหน่อยหนึ่งก็ตายตายแล้วกรรมชั่วนั้นมันก็ฉุดไปนรกอบายภูมิไปทนทุกข์ทรมานอยู่นู่นนั่นแหละคนไม่มีปัญญาไม่มีเหตุผลไม่คำนึงถึงชีวิตอายุสังขารอันนี้มันถึงได้หลงไหลมัวเมาทำบาปทำกรรมนะผู้ที่มันมาพิจารณาถึงชีวิตนี่มีประมาณน้อยนิดเดียวอย่างนี้มันก็จะทำตัณหานี่ให้หดตัวเข้ามาจะไม่ยืดออกไปเพราะว่าคนเราเมื่อเล็งเห็นแล้วว่าอายุนี่ไม่ยืนนานอะไรไปๆแล้วไม่กี่ปีเราก็จะตายจากโรคนี้แล้วเมื่อเป็นเช่นนี้นะเราก็จะต้องทำบุญไว้ดีกว่าทำบาปเพราะไหนๆมันก็จะตายอยู่แล้วนี้เราก็ทำบุญให้เป็นที่พึ่งของตนไปในโลกหน้าจะไม่ดีกว่าทำบาปหรือผู้มีปัญญามันก็ต้องสอนตัวเองอย่างนี้แหละสอนตัวเองอันนี้เข้าไปบ่อยมันก็รู้ได้ฮะมันก็รับรู้ว่าเป็นความจริงนะการที่เราจะมาถือเอาอายุน้อยนิดเดียวเท่านี้แล้วไปทำบาปทำกรรมเมื่อตายไปแล้วมันก็มีแต่ความทุกข์นั่นแหละเป็นผลนะแล้วจะมีประโยชน์อะไรอ่ะความสนุกในโลกนี้การทำอะไรตามใจตัวเองไม่เคารพต่อคำสอนของพระพุทธเจ้าอย่างนี้นะมันเป็นความประมาทในชีวิตของตัวเองอย่างยิ่งเลยก็เมื่อตัวเองนะไม่ได้รู้แจ้งแทงตลอดในเรื่องบาปบุญคุณโทษอะไรเลยอย่างนี้แล้วก็ยังไม่เชื่อคำสอนของพระพุทธเจ้าอีกทำอะไรก็ทำตามใจชอบตัวเองเมื่อตนชอบมาแล้วจะเป็นบาปก็ยอมรับเอาบาปนั่นทำมันลงไปตามที่ตนต้องการตรงตนชอบก็เมื่อมันยอมรับเอาบาปนั่นแล้ววะนี่เมื่อเวลาบาปนั้นมันตามให้ผลมาแล้วก็เอาแล้ววะนี่ทนทุกข์ทรมานร้องไห้รำไรร้องให้คนโน้นช่วยคนนี้ช่วยอะไรต่ออะไรไปเนี่ยใครจะไปช่วยได้ในเมื่อตนทำกรรมชั่วใส่ตัวเองกรรมชั่วนั้นมันตามมาสนองเอาอย่างนี้นะนั่นแหละมันต้องพิจารณาดูในปัจจุบันนี่แหละถึงแม้ตัวเองไม่ได้ประสบกรรมเวรอย่างนั้นในชาตินี้นะแต่ถ้าผู้ใดไม่สำรวมตนอย่างว่านี่นะไปเบียดเบียนบุคคลอื่นสัตว์อื่นอย่างนี้แล้วก็ต่อไปเบื้องหน้ากรรมเวรมันก็ตามสนองให้เป็นทุกข์ไปเหมือนอย่างคนที่เขาได้เสวยทุกข์จากกรรมชั่วที่เขาทำมาแต่ในอดีตนั่นเองต้องคิดให้มันนั่นเรื่องอดีตเรื่องอนาคตมันต้องโยงเข้ามาสู่ปัจจุบันคนมีปัญญาถ้าคิดถึงเรื่องอดีตเรื่องอนาคตมันก็เป็นอุบายสอนใจได้เป็นอย่างดีแต่ถ้าคนไม่มีปัญญาแล้วไปคิดถึงเรื่องอดีตอนาคตก็มีแต่กิเลสตัณหามันเกิดขึ้นไม่เป็นอุบายสอนใจ ดังนั้นในฐานะที่เราเป็นบริษัทของพระพุทธเจ้านะเราต้องมีอุบายสอนใจตัวเองตามคำสอนของพระพุทธเจ้าอย่างที่แนะนำมานี่แหละถ้าเราหมั่นนึกถึงบุญกุศลหมั่นนึกถึงความตายหมั่นนึกถึงชีวิตมีประมาณน้อยมาเป็นอารมณ์อยู่บ่อยๆอย่างนี้นะมันก็ทำให้ใจของเรามันหดตัวเข้ามาความอยากความปรารถนาอันใดมันก็เบาบางลง
สำหรับคนผู้กิเลสไม่หนาเกินไปนะนี่เมื่อเราไม่ปฏิบัติตามคำสอนของพระพุทธเจ้าอย่างนี้นะจะให้มันเบื่อมันหน่ายต่อโลกสงสารอันนี้ได้อย่างไรเล่าเมื่อชีวิตของตนมันเป็นไปในทางที่ไม่ดีอย่างนี้ก็ยังไม่คิดแก้ไขตัวเองให้มันดีขึ้นอย่างนี้นะแล้วมันจะไปเจริญไปได้ยังไงล่ะชีวิตเนี่ยเพราะมันไม่คิดแก้ไขตัวเองให้ดีขึ้นคนเรานี่นะบางคนก็คิดได้อยู่หรอกว่าทำดีได้ดีทำชั่วได้ชั่วแต่สู้อำนาจของกิเลสตัณหาไม่ได้จึงไม่คิดแก้ไขตัวเองไม่คิดละความชั่วไม่คิดทำความดีให้เจริญขึ้นในตนของตนเพราะตนตกอยู่ภายใต้อำนาจของอวิชชาตัณหานี่อวิชชาตัณหามันบังคับไม่ให้คิดชำระล้างตัวเองให้สะอาดอวิชชาตัณหามันทำให้คนเรานั่นชื่นชมยินดีกับความชั่วกับความมัวหมองของจิตใจเอ้าถ้าได้โกรธใครแล้วก็ดีมากไม่นึกว่าความโกรธอันนั้นมีพิษมีภัยต่อตัวเองและผู้อื่นอย่างไรไม่คิดเลยถ้าได้ไปโลภไปแย่งชิงเอาของผู้อื่นเอาเป็นของตนน่ะถือว่าตนเก่งตนฉลาดนั่นแหละคนหลงคนเมาคนตกเป็นทาสของความโลภความโกรธความหลงบรรดานักปราชญ์ทั้งหลายท่านไม่เห็นอย่างนั้นนี่ท่านเห็นว่ามันเป็นการเบียดเบียนการเบียดเบียนกันเป็นทุกข์ในโลกพระพุทธเจ้าแสดงไว้แล้ว พระองค์รู้แจ้งแทงตลอดแล้วถึงแม้ว่าพระพุทธเจ้าไม่ทรงแสดงก็ตามนะแต่ความเป็นจริงแล้วมันก็เป็นไปอย่างนั้นถึงพระองค์เจ้าไม่แสดงก็ตามเพราะการเบียดเบียนกันก็เป็นทุกข์ในโลกจริงๆทุกข์ทั้งผู้เบียดเบียนทุกข์ทั้งผู้ถูกเบียดเบียนอย่างนี้แหละทุกข์ด้วยกันทั้งสองฝ่ายเลยเพราะฉะนั้นผู้มีศรัทธาเลื่อมใสในบวรพุทธศาสนานี่มันต้องตระหนักในเรื่องนี้ให้มากๆไม่มีอะไรเรื่องกรรมเรื่องเวรนี่นะมันเรื่องการเบียดเบียนกันนี่แหละถ้าผู้ใดเว้นจากการเบียดเบียนได้แล้วผู้นั้นก็ไม่มีกรรมไม่มีเวรติดตัวพูดเอาอย่างง่ายๆอย่างนี้ลองคิดดูศีล5ประการนั่นนะพระพุทธองค์ทรงบัญญัติห้ามไว้มันล้วนตั้งแต่เป็นเรื่องเบียดเบียนกันทั้งนั้นแหละข้อสุดท้ายนั่นเป็นการเบียดเบียนกันอย่างร้ายกาจที่สุดเลยทีเดียวคนฆ่ากันตายด้วยการดื่มของมึนเมาเนี่ยมีมากมายเหลือเกินในโลกอันนี้คล้ายๆกับว่ามันจะมากกว่าการเบียดเบียนกันโดยทางอื่นซ้ำเป็นไรดังนั้นนะผู้ใดผู้มีปัญญาทั้งหลายนะพิจารณาเหตุผลอย่างนี้แจ่มแจ้งในใจแล้วมันก็ควรเว้นให้เด็ดขาดไปเลยนะการส่องเสพของมึนเมาต่างๆนี่นะเพราะมันเป็นมูลฐานแห่งความชั่วมากมายหลายประการจริงๆไม่ว่านักบวชไม่ว่าคฤหัสถ์เอาทุกวันนี้นักบวชดื่มเหล้าเมาสุรายาฝิ่นก็มีแล้วลงหนังสือพิมพ์กันโครมเลยประเดี๋ยวเอานักบวชตนนักบวชฆ่ากันตายก็มีแล้วเนี่ยจะว่าแต่คฤหัสถ์มั้ยถ้าเป็นนักบวชแท้ๆนะเอาผ้าเหลืองผ้ากาสาวพัดอันเป็นธงชัยของพระอรหันต์ไปหุ้มตัวแล้วก็ทำความชั่วอย่างอุกฤษมีอยู่แล้วทุกวันนี้นะ
เนี่ยมันน่าทุเรศจริงๆนะต้องพิจารณาให้ดีบางคนเห็นคนอื่นเขาทำอย่างนั้นผดชื่นชมยินดีด้วยซ้ำก็มีอันผู้หนาไปด้วยกิเลสมันก็เป็นอย่างนั้นแหละถ้าผู้มีกิเลสเบาบางแล้วได้ทราบอย่างนั้นมันก็สังเวชสลดใจในกรรมชั่วของคนเราสร้างกรรมชั่วใส่ตัวเองนั่นเรียกว่าคนไม่มีเมตตาตนนะไม่ปรารถนาจะส่งเสริมตนของตนให้มีความสุขความเจริญยิ่งขึ้นไปมีแต่ส่งเสริมให้ตนตกทุกข์ได้ยากลำบากไปเรื่อยๆในชีวิตแล้วจะชื่อว่าเป็นผู้มีเมตตาตนอย่างไรแล้วนี่แหละคำว่าเมตตาตนนี่นะต้องพิจารณาให้ดีทุกคนก็แสดงว่ารักตนอย่างนี้เนี่ยแต่บางคนก็รักตนแล้วผมยังไปสร้างสิ่งที่นำทุกข์มาให้แก่ตนนั้นอยู่แต่แล้วก็ยังประกาศว่ารักตนอย่างนี้มันจะไปถูกต้องยังไงมันไม่สมเหตุสมผลถ้าว่ารักตนจริงๆก็ผู้ใดอยู่ในเพศใดอยู่ในฐานะเช่นใดก็รักษาตนให้ดีสำรวมตนให้ดีอย่าไปทำความชั่วตามบทบัญญัตินั้นต้องเอาชีวิตถวายบูชาศีลบูชาวินัยอย่างจริงจังตั้งความสัตย์ความจริงลงในใจเอาละต่อนี้ไปเราจะไม่ล่วงศีลขาบทวินัยน้อยใหญ่ทั้งหลายเราจะไม่ล่วงศีลที่ได้สมาทานมาแล้วตายเพราะความสัตย์ความจริงอันนี้แล้วก็แล้วไปเราขอตายอยู่ในความสัตย์ความจริงอันนี้เพราะไหนๆมันก็จะตายอยู่แล้วถึงไม่ตั้งความสัตย์ความจริงอันนี้ลงไปมันก็ตายถึงเวลามันตายแล้วอย่างนี้คนไม่มีความสัตย์ตายไปมันก็เหมือนกับไม้ลอยน้ำสุดแล้วแต่กระแสน้ำมันจะพัดไปทางไหนบางทีมันก็เลยไปค้างอยู่ตามเกาะตามแก่งหมดนั้นไม่ไปถึงทะเลหลวงเลยอันนี้ฉันใดก็อย่างนั้นแหละคนไม่มีความสัตย์ความจริงอยู่ในใจเนี่ยใจมันเลาะแหละใจมันอ่อนแอพอความชั่วอะไรกระทบกระทั่งมาเข้าไปก็ล้มไปตามความชั่วนั้นดิ้นรนไปทำชั่วไปตามกิเลสนั่นเอาถ้ามีเรื่องดีมาถึงเข้าเอาทำดีไปพอมีใครชวนไปทำชั่วก็ทำไปเนี่ยมันก็เหมือนไม้ลอยน้ำนะถ้ากระแสน้ำมันพัดตรงไปไม้มันก็ลอยตรงไปถ้าไปถึงกระแสน้ำมันโคตรมันก็โคตรไปตามกระแสน้ำนั้นทีมันก็ไปค้างอยู่ตามเกาะตามแก่งเหมือนอย่างชีวิตของบุคคลผู้ปราศจากความสัตย์ความจริงนี่แหละเมื่อปราศจากความสัตย์ความจริงแล้วทำความดีให้สม่ำเสมอตลอดรอดฝั่งไปไม่ได้เดี๋ยวก็ไปทำความชั่วเข้าไปอย่างนี้แล้วนี่มันก็เหมือนอย่างบุคคลที่เหมือนอย่างไม้ลอยน้ำอย่างว่านั่นแหละมันก็ไปค้างอยู่ตามเกาะตามแก่งนี่บุคคลผู้ที่ดีก็ทำชั่วก็ทำถ้าบังเอิญไปทำความชั่วมากความชั่วมันก็น่วงเหนี่ยวชีวิตนี่ไว้ในโลกอันนี้หรือว่ายมโลกมันจะไปสวรรค์ไปนิพพานไม่ได้เลยพระนิพพานนั้นท่านเปรียบเหมือนกับทะเลหลวงอันกว้างใหญ่มองไม่เห็นฝั่งนั่นแหละอันเกาะแก่งนั้นท่านอุปมาเหมือนกับภพชาติที่สัตว์ทั้งหลายเที่ยวเกิดเที่ยวตายอยู่นี่มาคล้องอยู่ในภพในชาติบางทีก็ไปเกิดเป็นสัตว์นรก
บางทีก็ไปเกิดเป็นเปรตบางทีก็ไปเป็นอสุรกายเป็นสัตว์เดรัจฉานบางชาติก็มาเกิดเป็นคนหมุนเวียนกันอยู่เนี่ยไม่หาทางออกจากวงเวียนวังวนอันนี้ไปไม่ได้เลยคนไม่ได้ฟังคำสอนของพระพุทธเจ้าไม่รู้แจ้งในกรรมในผลของกรรมผู้ที่ไม่เพียรพยายามละกรรมมันชั่วทำกรรมมันดีใส่ตัวเองมันก็หนีจากวังวนคือความทุกข์ความยากความลำบากต่างๆในโลกนี้หรือโลกอื่นต่อไปมันหนีไปไม่ได้เลยก็กรรมชั่วที่ตัวทำนั่นแหละมันน่วงเหนี่ยวให้วนเวียนเสวยทุกข์อยู่ในโลกสันนิบาตอันนี้นะมันไม่มีใครเราไปทำให้ใครเป็นทุกข์ตัวเองทำให้ตัวเองแท้ๆคิดดูให้มันเห็นก็ไม่เชื่อคำสอนของพระพุทธเจ้านี่แหละสำคัญมากความไม่เชื่อคำสอนของพระพุทธเจ้าผู้ประเสริฐในโลกนี้นะก็ที่ไม่ทำตามคำสอนของพระพุทธเจ้านั่นก็เพราะไม่เชื่อนั่นเองแหละไม่เชื่อว่าถ้าตนเว้นจากกรรมชั่วอันนี้แล้วตนจะมีความสุขต่อไปเบื้องหน้าอย่างนี้นะมันไม่เชื่อหรือไม่เชื่อว่าการทำบาปทำกรรมอย่างนี้นะมันจะได้รับผลเป็นทุกข์อย่างที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงไว้นั้นไม่เชื่อเพราะไม่เชื่อนั่นแหละมันถึงทำกรรมชั่วเหล่านั้นล่วงพุทธบัญญัติไปได้นี่ลองคิดดูให้ดีแต่แล้วก็ยังประกาศว่าตนเป็นบริษัทของพระพุทธเจ้านะตนเป็นลูกศิษย์ของพระพุทธเจ้าเพราะว่าพากันกราบพากันไหว้เพียงแค่กราบแค่ไหว้เท่านั้นนะมันพ้นจากนรกไปไม่ได้หรอกมันจะพ้นจากนรกได้นะเพราะเว้นจากความประพฤติชั่วทางกายทางวาจาต่างหากเรื่องมันนะนึกว่าคนเรามันศึกษาคำสอนของพระพุทธเจ้าได้แค่ตื้นๆได้แค่เด็ดเอาดอกไม้ธูปเทียนอะไรแล้วก็เข้าไปวัดแล้วก็ไปจุดธูปเทียนบูชากราบไหว้เท่านั้นแล้วก็ถือว่าตนได้นับถือพระพุทธศาสนาแล้วหรือว่าได้ทำบุญตักบาตรถวายทานเป็นครั้งเป็นคราวไปอย่างนั้นแล้วก็ถือว่าตนได้นับถือคุณพระรัตนกรายเป็นที่พึ่งแล้วส่วนความชั่วนั้นทำอยู่งั้นแหละส่วนศีลนั้นไม่คำนึงถึงเลยไม่คิดว่าจะรักษาไม่คิดว่าจะสำรวมระวังไม่ได้ตั้งจิตเจตนาว่าจะละเว้นกรรมชั่วนั้นๆเลยไอ้อย่างนี้นี่ความนับถือพระพุทธศาสนาแค่นี้นะมันปิดประตูอบายภูมิมีนรกเป็นต้นไม่ได้นี่ขอพูดตรงๆอย่างนี้แหละพูดอ้อมค้อมมันนานแจ่มแจ้งจุดประสงค์ขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้านั้นพระองค์ทรงมุ่งหวังให้พุทธบริษัทนั้นละกรรมอันชั่วเนี่ยออกจากกายวาจาใจก่อนอื่นทั้งหมดถ้าผู้ใดไม่ตั้งใจตั้งเจตนาที่จะละกรรมชั่วออกจากกายวาจาใจอย่างว่านี้แล้วไม่มีทางหรอกที่จะปฏิบัติทำขั้นสูงขึ้นไปได้ไม่มีทำไปไม่ได้ดังนั้นจึงชื่อว่าการที่บุคคลใดมีหิริโอตตัปปะธรรมเกิดขึ้นในใจแล้วตั้งจิตเจตนาวิรัตละเว้นจากกรรมชั่วทั้ง5อย่างนั้นได้นะก็จึงได้ชื่อว่าเป็นผู้ฝังรากแก้วของศาสนาลงในจิตใจของผู้นั้นแล้วได้เป็นอย่างดีเลยทีเดียวในวินัยท่านว่านั่นแหละพ
พระวินัยนี่นะเป็นรากแก้วของพระศาสนาพระองค์เจ้าทรงแสดงไว้มันก็แน่นอนเลยทีเดียวเพราะเมื่อบุคคลมาละกรรมมันชั่วต่างๆที่พระองค์เจ้าห้ามไว้นั้นได้แล้วอย่างนี้มันก็ได้ความสุขความสบายใจก็จึงได้มองเห็นคุณของพระพุทธศาสนาอะไรแบบนี้นะโอ้พระพุทธศาสนานี่สอนให้คนมีความสุขความสบายจริงๆสอนให้คนไม่เบียดเบียนกันสอนให้คนเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ต่อกันและกันเมื่อมาพิจารณาผลแห่งการกระทำแห่งการเว้นจากกรรมอันชั่วต่างๆเหล่านั้นแล้วมันถึงได้เห็นคุณของพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์อย่างแรงกล้าขึ้นมาในใจแล้วต่อจากนั้นคนผู้นั้นก็ไม่ได้เสื่อมจากพุทธศาสนาถ้าเป็นทายกทายิกาอย่างนี้ก็ไม่เสื่อมจากข้อวัดปฏิบัติไม่ละทิ้งวัดวาศาสนาตั้งอกตั้งใจบำรุงวัดวาศาสนาไปจนตราบเท่าสิ้นชีวิตเพราะเหตุนั้นจึงว่าวินัยหรือศีลเนี่ยพระองค์จึงตรัสว่าเป็นรากแก้วของศาสนาคือทำให้พระพุทธศาสนานี่ตั้งยั่งยืนอยู่ไปได้ตลอดกาลนานนะเหมือนอย่างไม้ที่มีรากแก้วอย่างลงลึกนั่นแหละมันก็ทานลมพัดมาทิศทั้งสี่ได้เลยไม่หักไม่โค่นเพราะรากแก้วมันอย่างลึกมันยึดลำต้นไว้ได้นี่เพราะฉะนั้นให้พากันพิจารณาให้เห็นคุณค่าแห่งศีลแห่งวินัยในพุทธศาสนานี้ให้ได้สำหรับผู้นับถือพุทธศาสนาแล้วจะเป็นคฤหัสถ์ก็ตามเป็นนักบวชก็ตามก่อนอื่นเราต้องเพ่งเรื่องวินัยเรื่องศีลนี่ต้องสำรวจกวดกาความประพฤติทางกายทางวาจาของตนแต่ละวันแต่ละคืนนี่มันตรงตามศีลตามวินัยหรือไม่หรือมันล่วงเกินยังไงนี่มันต้องกวดกราดูตนของตนเสมอถ้าเห็นว่ามันมัวหมองอยู่ตรงไหนมันยังล่วงเกินวินัยหรือศีลข้อใดอยู่ก็พยายามตั้งใจสมาทานศีลข้อนั้นให้มันมั่นคงไปชำระกายวาจาใจของตนให้มันสะอาดปราศจากบาปอกุศลต่างๆแล้วเช่นนี้มันก็จะเป็นแนวทางที่จะให้ก้าวไปสู่การเจริญสมาธิภาวนาได้ทำใจให้สงบระงับลงได้เพราะมันไม่มีบาปติดตามรบกวนจิตใจนี่ถ้าหากว่าผู้ใดยังมีบาปรบกวนจิตใจอยู่เนี่ยผู้นั้นจะทำใจให้สงบลงไม่ได้นอกจากว่าได้ชำระบาปเอานั้นให้หมดออกไปจากจิตใจซะก่อนได้อธิษฐานใจละเว้นเอาจริงจังลงไปเลยอย่างนี้นะถ้าผู้ใดรู้ตัวว่าตนมีบาปอยู่ในใจอย่างนั้นแล้วอธิษฐานใจละเว้นลงไปต่อไปนี้ข้าพเจ้าจะไม่ทำชั่วอย่างนั้นอีกด้วยความสัตย์ความจริงอันนี้ขอให้จิตข้าพเจ้าสงบระงับจากนิวรณธรรมทั้ง5ประการนี้ขอให้มีปัญญารู้แจ้งแทงตลอดในอริยสัจธรรมทั้ง4มีพระนิพพานเป็นที่สุดเมื่อได้ตั้งความสัตย์ความจริงใจลงอย่างนี้แล้วตั้งใจบำเพ็ญสมาธิสมถะทำใจให้สงบลงไปมันก็สงบได้ต้องให้เข้าใจอันการปฏิบัติธรรมในพุทธศาสนาที่จะให้ก้าวหน้าไปได้นั้นเมื่อกล่าวโดยสรุปลงแล้วก็จึงว่าต้องเว้นจากความประพฤติชั่วทางกายวาจาใจมีฆ่าสัตว์เป็นต้น
ดังแสดงมาขอจบลงเพียงเท่านี้